เวลา 19:54 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจเซฟแอนโทนีคอตเตอร์เอกอัครราชทูตไอแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมารีพาทริเซียคอตเตอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟอร์นันโดโคลิโออันโตนิโอกิโลสกัมโปสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาเรียซิเมนาริโอสอามันภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 20:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นางกาญจนานาคสกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขามนุษยศาสตร์ประจำปี2564นางนัชชาพันเจริญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิจิตรศิลป์ตรียางคศิลป์ประจำปี2564นายประนอมจันทระโนไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ประจำปี2564นายภาคภูมิพาณิชยูปการนันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ประจำปี2564นายพินโยพาณิชพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ประจำปี2564นางสิริพรฉัตรทิพากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปี2564นายสุทธวัฒน์เบญจกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาเกษตรศาสตร์ประจำปี2564นางเยาวมาลย์ค้าเจริญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาเกษตรศาสตร์ประจำปี2564